สวัสดีครับ2รถใหม่คลิปนี้นะครับมาอยู่กับ Honda City Turbo รุ่น V ครับผมนี่สำหรับคันนี้นะครับเป็นสีขาว Tapeta ราคาจำหน่ายที่ 609,000 บาทครับผมสำหรับตัวรถคันนี้นะครับผมตัวเครื่องยนต์จะใช้เครื่องยนต์ 1.0 ลิตร VTEC Turbo ครับผมเป็นเครื่องยนต์3สูบ12วาล์วนะครับให้พละกำลังสูงสุดครับอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่173นิวตันเมตรครับแต่ว่าทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับอัตราเร่งดีนะครับคันนี้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรครับผมนี่เป็นข้อมูลจาก Eco Sticker นะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันบ้างนะครับนี่กระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับผมสำหรับรุ่น V นี่หน้าดูสวยงามนะครับตัวล้ออลอยล้ออลอยขนาด15นิ้วนะครับนี่เป็นสีเงินนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมอันนี้ติดตั้งคิ้วกันสาดเพิ่มเติมมานะครับมือจับประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับผมนี่มาที่ด้านท้ายไฟท้ายของ Honda City นะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LEDครับผมแล้วก็คันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์หลังเพิ่มเติมมา2จุดนะครับ2ตำแหน่งห้องสัมภาระท้ายสำหรับซิตี้นะครับแต่ว่าห้องสัมภาระท้ายกว้างมากนี่นะครับห้องสัมภาระท้ายกว้างมากครับผมแล้วก็มีไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายนะครับมาดูภายในกันบ้างครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับเปิดออกมาภายในนะครับตกแต่งเป็นสีดำนะครับวัสดุนะครับจะเป็นตัวเบาะผ้านะครับผมภายในเป็นสีดำนะครับแล้วก็โทนด้านบนนะครับจะเป็นสีครีมนะครับสีอ่อนภายในนะครับกว้างขวางนะครับผมแล้วดูด้านหน้าบ้างครับห้องโดยสารด้านหน้านะครับนี่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับผมนี่หน้าปัดนะครับหน้าปัดเป็นเรืองแสงสีขาวนะครับผมตัววิทยุนะครับอันนี้รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถรับสายว่างสายโทรศัพท์ใช้งานโทรศัพท์จากตัวรถได้เลยแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับผมนี่ตัวคอนโซลเกียร์นะครับก็จะมีตกแต่งเกียร์โนแบ็คมาด้วยนะครับผมตัวรถคันนี้ Honda City รุ่น V ครับผมราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่69,000 บาทครับสำหรับสีขาวทับเบต้ารุ่นนี้ถ้าชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจรถยนต์ Honda นะครับก็สามารถเข้ามาที่ www.vgroup.honda.com ได้นะครับข้างในก็จะมีรายละเอียดตัวรถนะครับแล้วก็สามารถติดต่อขอสอบถามแคมเปญนะครับสอบถามโปรโมชั่นจากในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ